ุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนี้สำนักข่าวไทยของเรานำเสนอว่าชาวบ้านเนี่ยเขาติดใจจริงๆเลยว่าวัวเขาตายไป3ตัวลักษณะการตายก็คือน่ากลัวมากไส้ทะลักตาเนี่ยถูกควักออกไปนะคะแล้วคาดว่าจะเป็นฝีมือของฝูงหมาผีปอบล่าสุดวันนี้มีความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พบว่าสุนัขที่ก่อเหตุไม่ใช่ผีปอบอะไรค่ะแต่ว่าเป็นสุนัขพันธุ์ผสม3ตัวแล้วก็มีเจ้าของแล้วด้วยนะคะโดยเราเล่าย้อนกันไปหน่อยเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านบ้านช่องหมู่3ในตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ก็พาเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมกับสื่อเนี่ยแหละไปตรวจสอบซากวัวตัวหนึ่งคือวัวตัวนี้อายุประมาณ2ปีเป็นพันธุ์ไทยนะคะนอนตายอยู่กลางทุ่งนาสภาพลำตัวแล้วก็ท้องถูกกัดจนไส้เนี่ยทะลักออกมาลูกตาถูกควักหายออกไปข้างหนึ่งคือชาวบ้านบอกว่ามันน่าสยดสยองมากเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นฝีมือของคนนะคะนอกจากนี้จากการไปสอบถามเจ้าของวัวชื่อว่านายใสค่ะให้ข้อมูลว่าเมื่อช่วงเช้าของวันนั้นเนี่ยตัวเองเดินทางไปดูวัวที่เลี้ยงไว้กลางทุ่งนาแต่ก็ไปเจอวัวตายอยู่ในสภาพนี้ก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านให้ช่วยกันออกมาตรวจสอบค่ะโดยวัวที่ตายก็คือเป็นวัวพันธุ์ผสมนะคะเป็นพันธุ์ไทยและ2วันที่ผ่านมาเพิ่งเจอสุนัขตัวใหญ่3ตัวมารุมขย้ำวัวของตัวเองตายไป2ตัวก็เลยบันทึกไปลงบันทึกประจำวันไว้เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมคะชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นการตายที่มันผิดปกติเพราะว่าเชื่อว่ามีการถูกล้วงเอาเฉพาะตับไปกินเอ๊ะมันจะเป็นสัตว์ร้ายหรือเปล่านะคะและเชื่อว่าเป็นฝีมือของผีปอบที่ไปสิงร่างสุนัขอีกทีนึงก็เลยเชื่อว่าเป็นหมาผีปอบค่ะแล้วก็จะออกล่าเหยื่อเฉพาะเวลากลางคืนโดยเฉพาะการกินเนี่ยเหมือนจะใช้ปากล้วงเข้าไปกินตับแล้วก็ลูกตาชาวบ้านเขาว่างั้นนะคะโดยผิดปกติของวิสัยสุนัขที่ไม่กล้าจะล้มวัวตัวใหญ่ได้ค่ะไปฟังชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะผมสงสัยว่าเป็นปอบแท้นี่มันแอมันกัดท้องก่อนนี่มันกินตับก่อนกัดหมาครบนี่มันสิครบคอนี่ก่อนนะครับนี่มันสงสัยปอบจกกินตับก่อนอยากรู้ว่าไอ้หน่วยงานใดสิซอยเรื่องจังสี่คะเรื่องสัตว์ไม่ใช่ว่าช่วยเหลือแต่ภัยแล้งนะคะแล้ววัวเสียหายอย่างนี้แล้วเจ้านี้3ตัวแล้วค่ะแล้วจะช่วยเหลือแกยังไงในเมื่อคิดค่าเสียหายก็หลายนะคะเยอะมากเลยค่ะความคืบหน้าในวันนี้ค่ะสัตวแพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นะคะตรวจสอบเหตุการณ์นี้กันทราบข้อมูลว่าในใสเนี่ยที่เป็นเจ้าของวัวนี้นะคะเขามีวัวทั้งหมด17ตัวช่วงหน้าแล้งก็จะเอาวัวไปเลี้ยงที่ทุ่งนาแบ่งเป็น2ฝูงฝูงที่1ฝูงเดิมเนี่ยอยู่ในสวนส่วนฝูงที่2เป็นฝูงที่ซื้อมาใหม่จะผูกไว้กับหลักเลี้ยงไว้ในทุ่งนาค่ะก็จะมาดูแลเป็นครั้งคราวไม่ได้ไล่ต้อนเข้าคอกนะคะก็คือตัวที่เสียหายนี้ด้วยก่อนหน้านั้นเพิ่งเกิดเหตุสุนัขผสมพันธุ์สุนัขพันธุ์ผสมเนี่ยนะคะ3ตัวกำลังรุมกัดกินซากวัว2ตัวทีนี้พอมันเห็นคนเนี่ยมันก็รีบหนีไปค่ะต่อมา11มีนาคมก็ปรากฏว่าสุนัขกลับมาอีกมากัดวัวตายไปอีก1ตัวนะคะก็เลยขับรถตามฝูงสุนัขไปทางบ้านนาอุดมเห็นว่าสุนัขกลุ่มนี้มันวิ่งกลับบ้านไปก็เลยเชื่อว่าอ๋อเป็นสุนัขที่มีเจ้าของแล้วก็สันนิษฐานว่าไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าด้วยค่ะสำหรับเรื่องทางคดีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจสภ.รัตนบุรีนะคะไปสืบหาว่าเจ้าของสุนัขเนี่ยเป็นใครจะได้ให้ออกมารับผิดชอบตามกฎหมายส่วนเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ยืนยันว่าแถวๆนี้ไม่มีพื้นที่ป่านะคะที่อยู่ใกล้ๆจึงเชื่อว่าไม่ใช่สัตว์ป่าแน่นอนที่ออกมากัดวัวแบบนี้ใช่เพราะเมื่อวานเราก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะมันจะมีพวกเสือหรือว่าหมาป่าหมาในอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าแถวนั้นไม่มีป่านะคะขณะที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ประสานผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนแจ้งให้เกษตรกรที่เลี้ยงวัวเฝ้าระวังสุนัขด้วยรวมถึงควรจะเลี้ยงอยู่ในคอกให้มันมิดชิดไม่ปล่อยสัตว์เอาไว้นอกคอกเวลากลางคืนค่ะหลังจากนี้ก็จะอำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายสัตว์ไปเลี้ยงที่คอกแล้วก็เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวรวมถึงโคกระบือฝูงที่ถูกสุนัข กัดในพื้นที่แล้วก็ต้องชี้แจงเหตุแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและคนที่ไม่สบายเหตุการณ์นี้นะคะว่ามันไม่ใช่หมาผีปอบนะแต่ว่ามันเป็นหมาเนี่ยแหละหมามีเจ้าของด้วยด้านรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์จิตกมลนายสัตวแพทย์จิตกมลธนศักดิ์ค่ะภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ได้บอกถึงพฤติกรรมของสุนัขว่าพฤติกรรมดุแล้วก็ก้าวร้าวเนี่ยเกิดมาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งลักษณะของสายพันธุ์แล้วก็การเลี้ยงดูค่ะโดยสุนัขบางพันธุ์มีความก้าวร้าวแล้วก็มีพละกำลังมากเป็นพื้นฐานเหมือนกับเป็นสัญชาตญาณเขาถ้าเกิดว่าเลี้ยงดูอย่างถูกต้องก็จะมีพฤติกรรมอ่อนโยนแต่ถ้าเลี้ยงดูไม่ถูกต้องอาจจะมีพฤติกรรมดุร้ายแล้วก็ไปทำร้ายทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงได้นะคะ